แต่เป็นการแสดงให้แฟนมวยทั่วโลกครับทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติได้เห็นครับว่านี่เป็นคู่ระหว่างแชมป์ชนแชมป์ของจริงครับฉลามดำนักเอท่าสลาครับเจอกับทนันเตะขวาหลุดเจอซ้ายคืนมาของทนันฉลามดำครับวันวินเตะหลุดครับขยับเคาะนี่ครับมีหมัดแล้วก็เตะซ้ายสูงครับซ้ายครับเกี่ยวแล้วก็ซ้ายคืนเหมือนกันครับคะแนนที่ออกมาครับยกแรกครับยังคู่รองของรายการแล้วนะครับแชมป์ชนแชมป์ครับฉลามดำนะเกท่าสลาครับเจอกับวันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับยังคงเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันเหมือนเดิมเลยครับตามสไตล์ของมวยคู่นี้ครับแม่อาจจะไม่ถึงกับดุเดือดเลือดสาดครับแต่ว่าเป็นเกมคลาสสิกชิงจังหวะนะครับดูที่ความสวยงามของการออกอาวุธของทั้งคู่ครับเชื่อว่าคู่นี้ดวลแข่งกันไฟลับครับเกมวงนอกแล้วครับดูว่าแข้งใครจะเร็วกว่าแล้วก็จะแม่นกว่าครับวันวินก็ไม่หนีมากนะครับยืนใกล้ๆกันเลยครับสุดยอดฝีมือทั้งคู่ครับต่อยหมัดครับโอ้โหหมัดนี้ต่อยหนักเหมือนกันครับวันวินชาดาดำเตะซ้ายครับเชื่อว่าแฟนมวยเลือกไม่ถูกครับคู่นี้เลือกไม่ถูกว่าจะเชียร์ใครครับจังหวะนี้ครับเฉียวไปนิดนึงครับยังดีว่ามีเชือกอยู่ครับเตะขวาแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับฉลามดำมีหมัดซ้ายสวนขึ้นมาครับไวทั้งคู่ครับแต่ดูเหมือนว่าฉลามดำจะไวกว่ากิ๊กหนึ่งครับถีบซ้ายไปก่อนเตะหลุดคือตัวแกเล็กนะแต่ว่าแกจะออกไปทางหนานะสำหรับทางด้านฉลามดำครับส่วนวันวินนี่จะได้ลอยครับจะบางกว่าครับเตะขวาเตะแล้วถีบครับเกี่ยวไม่ได้ครับวันวินฉลามดำเตะแล้วเรียกว่าดึงเท้ากลับเลยครับเนี่ยเตะซ้ายติดบังชักเท้ากลับได้เร็วครับถีบซ้ายไปก่อนครับฉลามดำค่อยๆขยับเข้าหากันครับไม่มีใครถอยหนีถอยมากครับเตะตัดล่างก็ยังสบายๆครับเตะซ้ายมาก็ดึงหลบสวยครับฉลามดำถีบไปอีกทีครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ถีบเก่งคนหนึ่งเลยนะครับฉลามดำครับเป็นมวยขวาแต่ถีบซ้ายนี่ได้รวดเร็วแล้วก็ถีบได้แม่นครับมาดูว่าวันบินนี่แก้เกมมาแบบไหนครับแก้มายังไงครับเตะซ้ายหน้าซ้ายคืนครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างใช้แข้งซ้ายหน้ามาสู้ครับวันนี้ครับเตะแล้วถีบครับนี่ฮะเตะขวาถีบซ้ายครับนี่คือฉลามดำครับแผนของเขาจังหวะการเข้าออกในการออกอาวุธนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเอาครับเตะขวาครับวนออกครับวันบินตอนนี้ขยับต้องบอกว่าบีบเวทีมาให้แคบลงครับขวาแล้วแข้งซ้ายยังหลุดไปครับฉะนั้นฉลามดำพยายามจะเขี่ยขาเตะคืนครับคนนึงต่อยหมัดคนนึงเตะหัวแข้งขวาครับเอาละครับดอกนี้แรงเลยครับพยายามจะเกี่ยวแม่กรรมการเอาขาไปเรียกว่ากันไว้ซะก่อนครับโอ้กรรมการนี่ต้องระวังลูกหลงด้วยนะกลัวขากรรมการจะเลี้ยงซะก่อนครับเตะขวาครับเกี่ยวแล้วโต้ครับเกี่ยวแล้วโต้เหมือนกันครับโอ้โหดูครับต่อยหมัดครับหมัดอีกทีนึงครับเอาเลยครับแบบนี้ก็สนุกสิครับโอ้โหนี่ยก2นะครับเดือดแล้วครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามาดูภาพช้าครับจังหวะยกที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทีบครับทางด้านฉลามดำครับนี่ครับถูกใจคุณพ่อครับของฉะนั้นฉลามดำนะสกอร์พอยต์ from round 2 just 1 ยกที่2ครับออกมาครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงเป็นทางด้านฉลามดำนายุเอท่าสลาครับเป็นฝ่ายชนะไปในยกที่2ครับคะแนนรวมตอนนี้ก็20-19ครับมาวินตามอยู่ท่านละ1คะแนนครับเอาละครับยกที่3ครับแม่ปลายยก2นี่เรียกว่าเล่นกันเจ็บๆครับมาดูยกนี้ครับเชื่อว่าความมันจะเพิ่มมากขึ้นแหละครับขยับเดินครับทางด้านฉลามดำแม่วันนี้นี่เปิดเกมชนเลยนะครับใช้แผนนี้ครับซ้ายของวันวินครับแม่แต่ว่าก็เจอหมัดของฉลามดำเหมือนกันนะฮะขยับเปิดเกมครับฉลามดำเตะซ้ายครับหลุดไปแล้วเจอแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วก็ดันเสียหลักล้มลงไปครับทางด้านฉลามดำโอ้ดูครับคือเตะแล้วต้องรีบดึงเท้ากลับเลยนะครับไม่งั้นนี่จะโดนเขี่ยขาแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นลูกเก่งของวันวินอีกหนึ่งอย่างครับขยับเดินครับ
คู่นี้นี่ต้องดูกันละเอียดเลยครับเป็นงานละเอียดครับแลกกันช็อตต่อช็อตจังหวะต่อจังหวะเลยครับแล้วก็หลุดรวมไม่ได้ครับทรงนี้ขวาสาดมาครับฉลามดำแต่ที่แน่ๆนะนะตรงนี้นี่ต้องบอกว่าวันวินก็ยังไม่ได้ออกมาเดินนะครับแม้ว่ายกที่ผ่านมาคะแนนจะเริ่มตกเป็นรองแล้วครับเตะซ้ายครับเกี่ยวแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้น็อกเลยครับก้านคอครับโอ้โหโอ้โหเด็ดขาดมากๆครับเด็ดขาดเหลือเกินครับนี่ครับฉลามดำนายกเอทัศราครับเป็นฝ่ายเอาชนะทิดก็น็อกเอาวันวินพุ่มพันม่วงไปในยกที่2เท่านั้นเองครับโอ้เดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกทีนึงครับยกที่3ครับขออภัยครับยกที่3นะครับโอ้โหแข้งซ้ายเต็มก้านคอครับเอาดูอีกครั้งนึงครับช็อตไหนยังไงครับโบนัสแตกมั้ยครับโอ้นี่ครับแม่โดนบริเวณปลายคางนะครับนี่ครับปลายคางครับดูกันอีกช็อตนึงครับเหมือนว่าจะเกี่ยวแล้วก็ขึ้นสูงทันทีครับโอ้ระบบการทรงตัวของวันวินทันทีเลยครับตอนนี้ยังครับยังไม่ฟื้นครับตอนนี้ก็พยายามมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับ Ladies and gentlemen we have the winner by technical knockout on round 3 red corner ฉลามดำนายเอทาสลา he was a championfrom Unser Tournament 21 and the champion from 7 Channel Muay Thai Championships โอ้โหนี่ครับแสดงความยินดีด้วยครับภาพที่เห็นนี่คือวันวินครับลูกเจ้าพ่อลงต้มครับนี่คุณพ่อครับแม่ดีอกดีใจมากๆครับลูกชายครับเอาชนะน็อกได้สำเร็จครับชูมือ